นี่คือภาพของขบวนพาเหรดทหารในวันชาติของชิลีที่แทบจะไม่มีใครให้ความสนใจกับเหล่าทหารเลยค่ะเพราะทุกสายตาก็ต่างพุ่งเป้าไปที่ความน่ารักของลูกสุนัขโกลเด้นรีทรีฟเวอร์ที่ถูกอุ้มมาเข้าร่วมขบวนด้วยเมื่อวันอังคารที่19กันยายนกองกำลังทหารของชิลีหลายพันคนได้ออกมาเดินขบวนพาเหรดครั้งยิ่งใหญ่ซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของวันครบรอบวันประกาศอิสรภาพปีที่213ของประเทศที่แม้ว่าจะมีการขนอาวุธยุทโธปกรณ์หรือเครื่องบินรบมาโชว์ศักยภาพกันแค่ไหนแต่ไฮไลท์ของงานก็ดันไปตกอยู่ที่สายตาออดอ้อนของเหล่าลูกสุนัขขนปุกปุยที่มาเข้าร่วมขบวนด้วยอยู่ดีสุนัขเหล่านี้มีอายุประมาณ45วันนะคะเป็นสมาชิกใหม่ล่าสุดของหน่วยฝึกสุนัขของสำนักงานตำรวจแห่งชาติพวกมันก็จะถูกอบอุ้มอยู่ในกระเป๋าสีเขียวซึ่งด้านในมีอุปกรณ์สำหรับให้ความอบอุ่นใส่เอาไว้ด้วยแล้วก็จะโผล่ออกมาให้เราเห็นแค่ส่วนหัวแบบนี้บางตัวถูกสะพายเอาไว้ที่หลังบางตัวก็ถูกอุ้มเอาไว้แนบอกบางตัวก็รู้สึกตื่นเต้นนะคะแต่เท่าที่เห็นเนี่ยหลายๆตัวก็มีสีหน้าสับสนว่าพวกมันถูกพามาทำอะไรที่นี่กันแน่แม้จะน่ารักน่าเอ็นดูแค่ไหนแต่อนาคตของลูกสุนัขเหล่านี้ก็คือการถูกฝึกฝนเพื่อให้เติบโตไปเป็นสุนัขตำรวจที่สมบูรณ์แบบมีระเบียบและมีความกล้าหาญถ้าจากขบวนกลุ่มลูกสุนัขก็ตามมาด้วยขบวนของสุนัขตำรวจโตเต็มวัยทั้งโกลเด้นรีทรีฟเวอร์และลาบราดอร์ที่สวมชุดเครื่องแบบเป็นผ้าคลุมสีเขียวเข้มสีประจำหน่วยงานตำรวจและสวมรองเท้าบูทขนาดเล็กสำหรับสุนัขโดยเฉพาะพวกมันถูกฝึกอย่างเข้มงวดเลยค่ะให้สามารถปรับตัวให้คุ้นเคยกับฝูงชนแล้วก็เสียงที่ดังอึกทึกครึกโครมเพื่อให้มั่นใจนะคะว่าพวกมันจะเข้าร่วมการเดินขบวนได้อย่างเต็มภาคภูมิในฐานะส่วนหนึ่งของกองกำลังตำรวจแห่งชาติที่เรียกว่าCarabineros de Chile การเดินขบวนพาเหรดถูกจัดขึ้นที่สวนสาธารณะโอฮิกินส์ในซานติอาโกซึ่งก็ตั้งชื่อตามเบอร์นาร์โดโอฮิกินส์ริเคลเมผู้นำเอกราชของชิลีที่มีเชื้อสายไอริชโดยมีทั้งกองกำลังของชิลีและกองกำลังทหารจากหลายประเทศที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมส่วนเหล่าลูกสุนัขตำรวจก็ได้เริ่มเข้าร่วมขบวนครั้งแรกตั้งแต่เมื่อปี2017แล้วก็กลายเป็นดาวเด่นประจำปีที่ทุกคนเฝ้ารอมาโดยตลอดเลยค่ะ